กฎหมายโลกสวยไปให้ท้ายพวกขี้ยาแล้วบำบัดแล้วมันเลิกไหมล่ะเอาลองเอาสถิติมาดูดิว่าคนที่รับการบำบัดไปแล้วเนี่ยก็เลิกสูบยาเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่หายหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเสพใหม่ก็อีกหน้าหนึ่งเดิมงั้นอย่าไปกลัวคุกล้นครับคุกมันล้นก็ต้องสร้างเพิ่มก็แค่นั้นเองเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วต้องลงโทษจริงๆจังๆแล้วก็เอาให้มันเด็ดขาดทำผิดซ้ำเพิ่มโทษหนักขึ้นเรื่อยๆนะมันต้องทหารนักลองดูสักพันศพเลยผมว่าแม่งเลิกกันแน่นอนล่ะคือจะกี่เม็ดก็ไม่ควรจะมีหรอกครับมันเลิกต้องเลิกโลกสวยละนะมันไม่จำเป็นว่าคนเสพจะต้องเป็นคนป่วยนะเพราะมันไม่เห็นมีใครป่วยสักคนมีแต่คนตั้งใจที่จะเสพใช่ไหมอันนั้นก็คือใครมียาบ้านี่ก็คือผิดกฎหมายจะต้องลงโทษหนักๆนะคุณเอาไปบำบัดยังไงเดี๋ยวมันก็กลับไปติดใหม่เพราะมันไม่ได้ต้องการที่จะเลิกที่มันจะยอมเข้ารับการบำบัดก็เพราะมันถูกจับเออใช่ไหมถ้ามันคนมันอยากจะบำบัดเนี่ยมันไม่เสพหรอกมันเลิกเสพไปนานแล้วพอเขามีประกาศเอาใครที่อยากจะเลิกยามาบำบัดมันก็ไปบำบัดกันหมดแล้วแต่ทีนี้มาส่วนใหญ่ที่เอาไปบำบัดคือคนที่ถูกจับพอถูกจับแล้วไม่อยากติดคุกก็ขอรับการบำบัดไม่ได้มีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมพอบำบัดเสร็จมันก็กลับไปติดใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้เอาไม่ล่ะออกไปเลยว่าถ้าเกิดว่าบำบัดแล้วมาติดใหม่นี่ประหารชีวิตอยากรู้ดิจะกล้ากันดีไหมแต่นี่คือคุณไปออกกฎหมายโลกสวยไปให้ท้ายพวกขี้ยาใช่ไหมกลายเป็นว่าตอนนี้สบายเลยคนขายกูแม่งมีคนพกยาได้คนละ5เม็ดไม่ต้องหลบต้องซ่อนกันละทีนี้เผื่อแม่งออกแคมเปญใหม่เลยทำแพ็กเกจจิ้ง5เม็ดพกสะดวกเดินทางง่ายใช่ไหมกินเลยเช้าเม็ดกลางวันเย็นเม็ดแล้วก็พอมีรอบค่ำอีกเม็ดหนึ่งตอนใกล้สว่างกลับบ้านอีกหนึ่งเม็ดครบหนึ่งวันพกวันละแข็ง5 เม็ดไปทุกวันนี้ก็ตายแล้วครับมันไม่ควรจะทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้หรอกครับค่ะพอบอกว่าไม่ต้องโลกสวยทีเนี้ยมันมีคนบอกว่าคนเสพยาบ้าตอนนี้มันมีข่าวเลยด้วยซ้ำบอกว่าคนเสพยาบ้าเนี่ยแห่กันดีใจเลยนะที่บอกว่ารู้ว่า5 เม็ดเนี่ยเป็นผู้เสพแล้วก็ส่งบำบัดไม่ได้มีความผิดอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็นี่ไงถึงบอกไงว่าคือคนเราเนี่ยนะถ้ามันบทลงโทษมันไม่รุนแรงนะครับมีโปรโมชั่นนะใครมันจะไปกลัวกันล่ะครับว่าเราต้องทํากฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์ให้มีความรุนแรงนะทําไมต่างประเทศเขาไม่มีปัญหาเรื่องยาบ้าเพราะเขาเอาจริงไงจับได้นี่ก็โทษประหารชีวิตอย่างเงี้ยใครจะกล้าเสพใช่ไหมดังนั้นวิธีการเป็นว่าเอาจับได้บําบัดจับได้บําบัดไอ้คนขายยาเพลินเลยแต่นี่สบายเพราะมีลูกค้าต่อเนื่องอ่ะมันไม่ได้คิดจะเลิกกันอ่ะและอย่างคือมันต้องเอาให้หนักเลยเพราะมันไม่มีที่ขายมันก็ไม่ผลิตมาขายหรอกนั้นอย่าไปโลกสวยเลยมียาบ้ามาราคาถูกแล้วคนจะความต้องการน้อยลงโถ่เอ้ยนะสินค้าบางอย่างมันถูกมันก็มีลูกค้าเยอะอยู่ดีถ้าเกิดคนมันชอบสักอย่างแล้วส่วนตัวที่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วไม่ควรให้มีเลยเนี่ยคิดว่ามันควรจะมีวิธียังไงมันต้องใช้วิธียังไงเพราะว่าอย่างหนึ่งคือสาธารณสุขเขาก็ออกประกาศมาในลักษณะนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็มันควรจะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงนะครับมียาบ้าแค่เม็ดเดียวเนี่ยนะจำคุกตลอดชีวิตเงี้ยคนก็จะห่างไกลยาบ้าแล้วก็ถามว่ามันแก้ปัญหาถูกจุดที่ไหนล่ะนะครับแล้วบำบัดแล้วมันเลิกไหมล่ะเอาลองสถิติมาดูดิว่าคนที่รับการบำบัดไปแล้วเนี่ยแล้วมันเลิกสูบยาเนี่ยเอามาเทียบเลยว่าบำบัดไปแล้วเนี่ยผมรู้จักศูนย์บำบัดดีเขาบอกก็บำบัดไปงั้นก็ได้ตังค์นะครับนะแต่ว่ามันไม่หายหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเสพใหม่ก็อีกด้านเดิมๆงั้นวันนี้คุณต้องกล้าคุยที่ความจริงก็คือเอาข้อมูลสถิติมาเลยว่าบำบัดแล้วมันสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์มีคนกลับไปเสพใหม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเอามาคุยดีกว่าพอพี่มาร์คเมื่อกี้พี่มาร์คพูดถึงเรื่องของโทษว่าให้เพิ่มโทษให้มันหนักคนมันจะได้กลัวและไม่มาเสพทีเนี้ยเรื่องของการเจอแล้วจับอย่างเงี้ยค่ะอย่างครอบครอง5 เม็ดอย่างแรกต้องจับแน่นอนละแต่ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะว่าจะคัดว่าคนไหนเป็นผู้เสพคนไหนเป็นผู้ขายอย่างเงี้ยหลายคนเขามีความกังวลพี่มาร์คว่ามันจะกลายเป็นช่องว่างให้เรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ก็เจรจากันเลยง่ายเลยมึงจะเอาเสพหรือจะเอาค้าใช่ไหมถ้าจะเลยเสพกูก็ลดจํานวนยาบ้าให้ไปเป็นผู้เสพแล้วกันแล้วก็ยัดเงินตํารวจเพลินเลยตอนนี้ใช่ไหมเพราะมันจ้องจับแล้วก็เนี่ยสืบไปหาต้นตอมึงซื้อมาจากไหนโดนหมดนะใช่ไหมวันเนี้ยไอ้คนขายก็ต้องระวังนะก็เฮ้ยขายให้มันถ้ามันถูกจับกูซวยด้วยนะทำไมถ้าเกิดขายจะต้องบอกแล้วมึงซื้อมาจากไหนก็ตามไปเรื่อยๆมันก็จะหมดเลยแต่โทษต้องหนักนะเออก็แล้ควือก็ทุกอย่าไปกลัวคุกล้นครับคุกมันล้นก็ต้องสร้างเพิ่มก็แค่นั้นเองเพื่ออะไรเพื่อจะกันคนไม่ดีออกไปจากสังคมก็สมัยเนี่ยก็แปลกใจนะรัฐบาลทักษิณเคยปราบยาบ้าอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำไมรอบนี้กับกลายเป็นประนีประนอมซะอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรเหรอหรือว่ามีคนในพักมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการบําบัดยาเออมองเหไ็ปนไหมถึงนู่นเลยใช่ไหมมองไปถึงผลประโยชน์จากการบำบัดเลยใช่ไหมคะอ้าวมันมีการบําบัดเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์อยู่แล้วมีประเทศนี้มีอะไรบ้างที่ไม่มีผลประโยชน์อ่ะตอนนี้ไปบําบัดแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่จะรองรับไหวไหมล่ะทำไมแล้วทำไมต้องโยนภาระไปให้หมอเขาด้วยล่ะทำไมศูนย์บำบัดนี่มันคือใครกันมันมีเยอะขนาดนั้นเลยต้องตั้งศูนย์ขึ้นไปก็เหรอฮะวันนี้ข้าราชการแม่งก็เยอะอยู่แล้วจะต้องมาเสียเวลากับไอ้พวกขี้ยาเนี่ยนะเออเอาเงินประมาณไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าล่ะเออใช่ไหมครับมาตั้งทำไมศูนย์บำบัดให้เปลืองงบผมว่าสร้างคุกเพิ่มดีกว่าแยกไปเลยนักโทษยาเสพติดโดยเฉพาะแล้วก็ไอ้พวกนี้มาใช้แรงงานเอออย่างนี้มีประโยชน์กว่าคือตั้งศูนย์คุกสำหรับคดียาเสพติดโดยเฉพาะจากนั้นเอานักโทษเหล่านี้แหละครับไปทำงานนะครับจะได้ไม่ต้องอยู่กันฟรีๆโอ้ตอนนี้แรงงานมันขาดแคลนนะครับเอาไอ้พวกนี้ไปอยู่บนเรือประมงถามนี่มึงจะมีปัญญาเสพยาไหมส่งไปเลยนะครับเอาหน่วยงานไหนต้องการแรงงานจับใส่กำไรเอ็มเลยเอาไอ้นี่แรงงานเรือประมงต้องการกี่คนเนี่ยฝึกอาชีพใช่ไหมอ้าวแรงงานก่อสร้างต้องการกี่คนโอ้โหตอนนี้นะครับทำรายได้ให้ประเทศเด็กไอ้พวกนี้นะทำก็มีราคาตัวเนี่ยพอมันพ้นโทษมันก็มีเงินก้อนหนึ่งนะไปดูแลชีพเนี่ยคิดอะไรให้มันแบบนี้สิครับมันต้องลงโทษสิครับไม่ใช่ไปมะนาวมะนอไปเอาอกเอาใจแต่ยังไงก็คือไม่เห็นต้ดอง้วยตั้แงหละกับเรื่องของ5 เม็ดไม่ว่าจะกี่เม็ดก็ไม่ควรจะมีมันไม่ควรจะมีใครมึงไปรู้ว่ายาบ้ามันไม่ดียาเสพติดมันไม่ดีใช่ไหมครับทุกคนมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีทําไมไม่ดีไปยุ่งกับมันทําไมแสดงพวกนี้คือพวกฝ่ายชั่วเนี่ยแล้วฝ่ายชั่วคุณจะไปให้โอกาสเขาเหรอนะใช่ไหมถามนี่มีคนเดินเข้าไปบําบัดด้วยตัวเองกี่คนเชียวส่วนใหญ่ถูกจับทั้งนั้นแล้วก็ขอบําบัดมีไหมอยู่ดีๆคนที่อยากจะเลิกยาสมัครใจเดินเข้าไปขอรับการบําบัดไม่มีหรอกตรวจเยี่ยวมานี่แม่งม่วงแถวเป็นแถวหมดแล้วพวกนี้คือหลบได้ก็หลบไปก่อนอ่ะโอเควันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วต้องลงโทษจริงๆอย่างจังแล้วก็เอาให้มันเด็ดขาดนะพอทำผิดซ้ําเพิ่มโทษหนักขึ้นเรื่อยๆนะมันต้องประหารนักลองดูสัก1,000 ศพเลยผมว่าแม่งเลิกกันแน่นอนแล้วแล้วที่มันคือมันต้องปราบปรามไอ้ต้นตอด้วยนะครับต้องมีมาตรการควบคู่ไว้ว่ายาบ้ามันมาจากไหนอ่ะนะแล้วก็เลิกกำมโนที่ว่ายาบ้าทะลักมาจากประเทศเพื่อนบ้านมันทะลักมายังไงวะมันขนกันมายังไงล่ะครับถามดิมันผลิตในประเทศนี้แหละนะมันไม่ได้ผลิตประเทศเพื่อนบ้านหรอกไปยัดข้อหาเพื่อนบ้านเขาวันนี้เพื่อนบ้านเขาไม่มีเวลาจะมาแลกผลิตเพราะเขาลบกันอยู่เออโรงงานอยู่ในประเทศไทยนี่นะประเทศโออื่นเคนี่เขาโทษยาเสพติดมันหนักจะตายสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียง150 บาทติดอันดับ1ยอดส่งไปรษณีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2 เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10 ชิ้นด้วยกันใน1 แพ็ค150 บาทใช้หมูสด
หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับ1มายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง150บาทนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำงานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียง150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ